ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพคะรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุบนท้องถนนสถิติอันดับ9ของโลกค่ะเจ็บตายสูญเสียปีละกว่า 500,000 ล้านบาทเลยทีเดียวข้อมูล TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและองค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับ9ของโลกมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละประมาณ 22,491 รายคิดเป็นร้อยละ 32.7 คนต่อประชากร 100,000 คนเฉลี่ยแล้วมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ3คนอุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างมหาศาลอุบัติเหตุเจ็บตายสูญเสียกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปทดิฉันถามว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่านตรวจหน้า20ลำดับที่3ค่ะท่านประธานคะรหัสโครงการ601063ชื่อโครงการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของไทยโดยความร่วมมือของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น MLITหน้าที่20ค่ะท่านประธานคะหน้านี้นะคะที่ใช้เงินไป2,259,300 บาทแล้วก็ใช้ไม่หมดอยู่เหลือแสนกว่าบาทเนี่ยค่ะคิดเป็นเงินคงเหลือ 6.47% แล้วทางสำนักงานสตง.เนี่ยค่ะในข้อสังเกตและผลการตรวจสอบบอกว่าหลักฐานการจ่ายเงินไม่ประทับคำว่าจ่ายเงินแล้วไม่ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินและวันเดือนปีที่จ่ายเงินหลายฉบับจึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังพุทธศักราช2551ข้อ37ทำให้เกิดการควบคุมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมีข้อบกพร่องอาจนำไปสู่การทุจริตหมุนเวียนเอกสารเพื่อทำการรายการตั้งเบิกซ้ำท่านประธานคะดิฉันถามว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกองทุนเท่านั้นที่ไปดูงานหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะกรมการขนส่งทางบกก็ไปหลายครั้งแล้วดิฉันถามว่าทำไมอุบัติเหตุยังไม่ลดลง 500,000 กว่าล้านและดิฉันถามในข้อคำถามลำดับที่3โครงการที่601063นี่ว่าถึงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2563ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรเพราะนี่คือภาษีของราษฎรด้วยเนี่ยค่ะดิฉันถามว่าเพราะอะไรในหน้านี้นะคะนี่คือคำถามข้อแรกค่ะหรือว่าการตรวจซ้ำส่งเอกสารซ้อนหรือป้อนข้อมูลกันอย่างไรลำดับที่6ค่ะหน้า20ผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจำนวนมากควรให้โครงการนี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนนอย่างจริงจังทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะในหน้าที่20นี้ลำดับที่6จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนท่านประธานที่เคารพคะ
ที่ฉันถามว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องหรือไม่และในปัจจุบันดําเนินการตรวจสอบไปถึงไหนแล้วและมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่อย่างไรเพราะว่าท่านไม่จัดซื้อจัดจ้างในปี60เลยเงินคงเหลือ 100% แล้วทําไมไม่ทําคะโครงการอย่างนี้เพราะว่าเกิดขึ้นจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วคิดดูว่าคนที่ติดเตียงนี่หรือว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกตัดแขนตัดขาแล้วเดินไม่ได้จากอุบัติเหตุแทบจะมีในทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในประเทศไทยค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะท่านประธานคะเรื่องรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สอดคล้องกันกับการชำระหนี้จากลูกหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหน้า7ค่ะเล่มเดิมนะคะ 7.1.2กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตใช้ถนนหน้า7เนี่ยค่ะสตง.บอกกล่าวว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ไม่เพียงพอและเหมาะสมทางกองทุนแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรประมูลไปแล้วเนี่ยค่ะคนประมูลไปแล้วไม่จ่ายเงินจำนวนมากเลยนะคะเหลือหลายพันล้านทราบว่าอย่างนั้นเหลือหลายพันล้านดิฉันก็เลยว่าท่านติดตามเรื่องนี้อย่างไรในกระบวนการตรวจสอบของสตง.เราเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบของสตง.ในทุกเรื่องนะคะเพราะว่าท่านคือเป่าบุญจิ้นแห่งศาสตร์การเงินและการตรวจสอบของประเทศไทยมีความพึ่งหวังว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณ